ไรที่เป็นดราม่าเยอะที่สุดตั้งแต่ทำมาดราม่าเยอะที่สุดเหรอก็ต้องปีที่แล้วเลยนะครับก็คือตอนนั้นมันก็คือเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็ดราม่ามันหนักนะครับผม mindset อะไรต่างๆมันอาจจะไม่ตรงกันก็เลยแยกทางกันไปสวัสดีครับโบ๊ทนะครับผมมาจากเพจ English Please นะครับตอนนี้มีกี่ช่องคะมีกี่ช่องทางให้ติดตามบ้างมีอะไรบ้างคะอ๋อตอนนี้ช่องทางให้ติดตามก็มีจริงๆก็มี3แพลตฟอร์มหลักๆนะครับก็มี Facebook Page YouTube นะครับผมเพิ่งเริ่ม YouTube มาสักพักละแล้วก็มี TikTok ประมาณนี้แล้วก็ IG ส่วนตัวครับผมคุณโบ๊ททำไมถึงทำเพจนี้คะโอ้โหจุดเริ่มต้นก็จริงๆเอาสั้นๆก็คืออยากมีเมียฝรั่งครับผมอยากพูดภาษาอังกฤษอยากมีแฟนฝรั่งแล้วก็ชอบวงดนตรีแบบร็อกเมทัลจากต่างประเทศอะไรเงี้ยเวลาเขามาเราก็อยากพูดกับคนที่เราชอบนะวงดนตรีที่เราชอบเนี่ยให้รู้เรื่องอยากคุยกับนักร้องมือกีตาร์อะไรแบบเนี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าสร้างเพจขึ้นมาดีกว่าสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้สั้นๆเนาะกว่าจะมาถึงตรงนี้นานไหมคะทำเพจมากี่ปีแล้วทำเพจมาก็น่าจะ 7-8 ปีได้แล้วจำเลขจริงๆจังๆไม่ได้นะครับน่าจะปี2016นะครับประมาณ 7-8 ปีประมาณนี้แหละนานละแล้วปกติเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยชอบทำคอนเทนต์ประเภทไหนครับจริงๆคอนเทนต์ผมก็สเปซสปะนะครับผมก็ทั่วไปจริงๆก็หลักๆก็คือจะสอนภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกับเพื่อนฝรั่งที่พูดไทยนะหลายๆคนอาจจะเห็นแบบเพื่อนต่างชาติผมหลายคนที่พูดไทยได้เราก็จะทำคลิปกับมันแบบสนุกสนานแล้วก็มีอินเทอร์วิวเป็นชอบสัมภาษณ์คนอื่นชอบสัมภาษณ์เพื่อนต่างชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากรู้มุมมองเขาว่าเวลาเขาย้ายมาอยู่ไทยอ่ะความแตกต่างวัฒนธรรมหรือว่าทำไมเขาถึงชอบประเทศไทยอะไรประมาณนี้ครับก็จะคล้ายๆกันไปตลกโปกฮาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วคุณมีเพื่อนฝรั่งเยอะเหรอคะหรือว่าคุณมีวิธีหาเพื่อนจากที่ไหนคะอ๋อผมก็หลังๆมาเนี่ยก็ถือว่ามีเพื่อนฝรั่งเยอะมากๆเลยถ้าจุดเริ่มต้นช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเค้าเรียกอะไรนะไปสถานที่ที่มีฝรั่งเยอะๆเนาะแล้วก็ไปรู้จักเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาเราจะมีเพื่อนกลุ่มนึงที่เราจะแฮงเอาท์บ่อยๆนะครับก็จะมีมาจากหลายประเทศเลยพวกเป็นพวกลาตินพวกยุโรปอะไรเงี้ยผสมๆกันนะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนของเพื่อนมากกว่าแล้วพอมันรู้จักกันมันเริ่มสนิทกันก็จะแฮงเอาท์กันไปเที่ยวกันกินข้าวกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็จะส่วนใหญ่จะมาจากทางนั้นนะไปสถานที่ที่มีที่ฝรั่งเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วเข้ากับฝรั่งยากไหมคะแบบมี culture shock อะไรเงี้ยไหมช่วงแรกๆก็มีนะถ้าเป็น culture shock เลยจริงๆก็จะมีแบบเขาจะพูดตรงๆนะเขาจะพูดแบบว่าไม่ค่อยอ้อมค้อมเท่าไหร่คิดยังไงเขาก็จะพูดแต่คนไทยก็จะหรือผมเนี่ยก็จะชอบอ้อมๆเวลาอยากจะบอกเพื่อนว่าไอ้ตรงนี้แบบไม่ค่อยดีเลยแบบตรงนี้เปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยเข้าตรงประเด็นเท่าไหร่ผมจะพูดอ้อมๆว่าเอ้ยลองทำแบบนี้สิอย่างนี้แต่ว่าฝรั่งบางทีเขาคิดอะไรเขาจะพูดเลยคุณก็ต้องปรับตัวนิดนึงว่ารับกับคำพูดเขาเขาไม่ได้แบบว่าเป็นคนไม่ดีพูดกับเราไม่ดีแต่จริงๆเขามีความเขาเรียกจริงใจพูดตรงๆออกมาคุณก็ต้องปรับ mindset แบบรับกับพวกนั้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับแล้วตั้งแต่ถ่ายมากับเพื่อนฝรั่งเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรไหมคะก็มีนะมีบ่อยเหมือนกันมันจะมีเรื่องแบบเอ้ยมันต้องคุยว่าแบบนี้พูดได้ไหมแบบนี้พูดไม่ได้นะพูดไปอาจจะมีดราม่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องมาคุยสื่อสารกันว่าแบบไหนที่มันทำออกไปแล้วมันโอเคทั้งสองฝ่ายอะไรประมาณนี้ครับผมก็มีบ้างมันจะไม่มีเลยก็ไม่เป็นไปไม่ได้เนาะทำมา8ปีแล้วนะครับผมอะไรที่เป็นดราม่าเยอะที่สุดตั้งแต่ทำมาดราม่าเยอะที่สุดเหรอก็ต้องปีที่แล้วเลยนะครับก็คือจริงๆผมเจอดราม่ามาเยอะมากนะจริงๆหลายรอบแล้วนะครับผมแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าในการทำช่องทำแบบเนี้ยพอมีคนเริ่มรู้จักมีผู้ติดตามอ่ะเขาก็จะ expect นะแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยบางทีเราผิดพลาดอะไรไปหรือว่าพูดอะไรไปที่มันดูแบบไม่ค่อย make sense เขาก็จะมันเป็นดราม่าปกติซึ่งก็เข้าเรื่องเลยก็คือแบบปีที่แล้วเนาะคุณก็จะเห็นเพื่อนของผมคนนึงที่เราทำคลิปด้วยกันมาบ่อยๆแต่ว่าตอนหลังๆมาเราก็แยกกันไปเพราะว่าด้วยดราม่านั้นนะครับผมว่าอาจจะไม่ต้องลงรีเทลแต่ว่าผมว่าคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละตอนนั้นมันก็คือเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็ดราม่ามันหนักนะครับผม mindset อะไรต่างๆมันอาจจะไม่ตรงกันก็เลยแยกทางกันไปนะครับผมแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วนอกจากดราม่านั้นแล้วเคยเจอเรื่องอื่นไหมคะแบบว่าเห็นที่คุณถ่ายมีผู้หญิงเยอะสาวๆเยอะเคยมีแบบแฟนเขาหึงหวงอะไรอย่างนี้มีไหมมีเหมือนกันมีบ้างหลายๆคนอาจจะเห็นนะทาง YouTube หรือว่าจริงๆผมก็ลงทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับเวลาผมไปสัมภาษณ์เพื่อนฝรั่งที่เป็นผู้หญิงที่พูดไทยได้บ้างพูดไทยไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างที่แบบว่ากรณีแบบเราสัมภาษณ์เขาไปแล้วอาจจะมีแบบแฟนของเขามาหึงหวงซึ่งตอนแรกเราคุยแล้วว่ามีแฟนไหมเรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้จีบเขานะเราก็
สัมภาษณ์ตามปกติไปแต่ว่าอาจจะมีการทักมาบ้างว่าแบบเอ้ยมันไม่โอเคครับอย่างงู้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราไม่มีอะไรครับเราก็โอเคกันหมดแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วเคยมีคนมาคอมเมนต์แย่ๆบ้างไหมคะแบบเวลาทำคอนเทนต์แล้วโอ๊ยชอบอวดสาวหรือแบบ นายบีพูดแซ่บบ่อยจังเลยโอ้ยนี่ชัดเลย โอ้ยมีเยอะอยู่แล้วครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกติผมว่าคนที่ทำคอนเทนต์หรือว่าทำวิดีโออะไรออกมาแล้วพอมีผู้ติดตามมีแฟนคลับอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องปกติซึ่งคอมเมนต์เนี่ยก็โดนอยู่ประจำโดนบ่อยๆนะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรถ้ามันเป็นคอมเมนต์ที่ติเพื่อก่ออะไรแบบเนี้ยเราก็จะรับฟังอยู่แล้วว่าเราผิดพลาดเราต้องปรับปรุงตัวนะเราพูดอันนี้ไม่ถูกเราก็ต้องทำการบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีปัญหาอะไรกับตรงนั้นครับแต่ว่าบางคอมเมนต์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันรุนแรงแบบว่าเขาอาจจะว่าเราแรงแบบเล่นบรรพบุรุษหรือว่าพูดจาเกินเบอร์ไปอ่ะที่มันไม่ใช่เรื่องติเพื่อก่ออะไรเงี้ยเราก็จะมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะโกรธนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลังๆมาผมก็จะอิกนอร์พวกนั้นเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้รู้จักเราจริงแล้วเขาก็วิจารณ์ไปเป็นเรื่องปกติผมก็ไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอันไหนมันรุนแรงเกินไปอาจจะต้องมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวบ้างนะครับผมถ้ามันรุนแรงแบบเกินเบอร์จนรับไม่ได้อะว่ามันรุนแรงเกินไปอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรมาบ้างก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นครับอันไหนที่รับไม่ได้บ้างอ่ะมีแบบรับไม่ได้เลยไหมรับไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้มันก็โอ้โหมันพูดไม่ได้มันเป็นคำหยาบมันเป็นคำหยาบบางทีมีด่าเสียหายก็มีนะครับผมก็เป็นเบอร์ที่แบบด่าเราโดยที่ไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยเป็นใช้คำหยาบเรียกว่าใช้คำหยาบแล้วกันผมไม่อยากพูดออกมาแต่ว่าก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยไปเขาคงมีทัศนคติแบบนั้นก็ไม่ว่ากันครับคนเรามันมีความคิดหลายแบบเนาะจะไม่ให้คนเราชอบเราหมดทุกคนก็คงไปไม่ได้ครับแล้วหลังจากนี้แพลนในอนาคตมีอะไรบ้างคะแพลนในอนาคตเนี่ยก็อยากจะเปิดบริษัทครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทำเพราะว่ามันก็หลายปัจจัยเนาะมีเพื่อนมีเรื่องลงทุนอะไรต่างๆซึ่งไม่มีตังค์นะครับผมตอนนี้แต่ว่าแพลนก็คือคิดว่ากำลังจะสร้างร้านที่เป็นเหมือนคอมมูนิตี้เป็นโคเวิร์กิ่งสเปซของ English Please เลยนะครับผมก็จะมีคนมานั่งคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอาจจะเป็นกึ่งๆบาร์ให้แบบมานั่งจิบน้ำแก้ขงวยตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนเซปต์ร้านก็จะเหมือนแบบเข้ามาในร้านก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นคือสั่งทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษถ้าพูดไม่ได้ก็จะมีป้ายเขียนให้ว่า Can I get อะไรแบบนี้จุดๆๆอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นกิมมิกเล็กๆที่อยากจะทำเพราะว่า English Please เนี่ยไม่เคยมีหน้าร้านเนาะเราไม่ได้เคยทำ Meet and Greet อะไรก็ยังอยากแบบว่าถ้ามันมีอันนี้ขึ้นมาเป็น Coworking Space ผมไปอยู่ตรงนั้นทุกวันคนก็มาคุยมาปรึกษามาทักทายอะไรได้แบบได้มาเจอตัวจริงๆอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะสนุกดีแล้วก็อาจจะได้แลกเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยต่างๆที่อยากพูดภาษาอังกฤษหรือว่ามาปรึกษาอะไรแบบนี้ครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งที่อยากจะทำและจะทำเร็วๆนี้นะฮะอันที่สองก็พูดถึงเรื่อง Meet and Greet ก็คิดว่ากำลังจะทำงานอีเวนต์ขึ้นมา Meet and Greet แบบมาเจอผมมาเจอคริสมาเจอเพื่อนฝรั่งต่างๆที่อยู่ในช่องผมเนี่ยก็คิดว่าจะทำเร็วๆนี้แล้วยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับผมตื่นเต้นมากเลยอยากทำมานานแล้วอยากให้มีผู้ติดตามแบบมาเจอกันต่อหน้าแล้วก็มาคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในงานก็จะมีแจกของแน่นอนมีเสื้อมีคอร์สเรียนหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วผมทำคอร์สเรียนด้วยนะก็คือมีเว็บไซต์ English Please นะครับผมมีตอนนี้มีอยู่ 2-3 คอร์สนะก็มีกับคอร์สการทำงานกับคุณดีออนแล้วก็มีคอร์สกราม่าเบื้องต้นเป็นภาคอีสานกับบักสมคิดนี่ก็ยังขายอยู่ยังมีบนเว็บไซต์อยู่นะครับผมแต่ว่าในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็มีแจกคอร์สฟรีอะไรด้วยน่าจะสนุกเดี๋ยวยังไงมาแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าแบบสนใจอยากจะไปคอร์สแล้วรอติดตามได้ที่ไหนบ้างขออีกทีนึงได้ไหมคะครับผมก็ติดตามก็จริงๆติดตามได้ใน Facebook Page นะครับผม English Please Search ได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ YouTube English Please 14แล้วก็ Fab ก็ February นะครับ Fab FEBนะครับผมก็คือเป็นวันเกิดผมนั่นเองแล้วก็ TikTok English Please ก็เจอเลยนะครับผมหรือว่า IG ส่วนตัว Boss Valentine ก็เข้าไปติดตามได้สุดท้ายครับบรรลุเป้าหมายเลยครับทำเพจมาเพื่ออยากมีเมียเป็นฝรั่งก็ไม่ยังครับผมก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วกันถือว่ายังไม่ใช่เมียนะครับผมถือว่าใกล้เคียงก็มีประสบการณ์ประปายมาบ้างนะครับผมแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงยังถือว่ายังไม่บรรลุครับแต่ว่าจะทำต่อไปนะครับผมก็ช่วยให้บรรลุให้ได้นะครับก็ถ้าใครมีแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้ก็ดูตามผมแล้วกันครับผมก็มีแรงบันดาลใจจากเพื่อน
คนไทยหลายๆคนที่แบบมีแฟนฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอผมมีเมื่อไหร่ผมจะบอกใช่เดี๋ยวผมมีเมื่อไหร่ผมบอกแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับถ้ามีใครมีคำถามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะอาจจะมาทำคลิปตอบได้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ไม่เคยเจอคนสัมภาษณ์เราบ้างนะปกติออกไปสัมภาษณ์คนอื่นนะแต่วันนี้เจอสัมภาษณ์เองก็หวังว่าคนจะได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วกันนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ